หลายครั้งท่านคงจะคุ้นเคยกับภาพพระกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงประทับนั่งบนสะพานไม้กับราษฎรผู้หนึ่งแต่น้อยคนนักที่จะทราบว่าภาพนี้นั้นเกิดขึ้นณที่แห่งใดเมื่อวันที่7กันยายนปี2524ณบ้านเจาะบากงตำบลปูโยอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสในขณะนั้นยังไม่ได้อยู่ในแผนที่ประเทศไทยแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จพระราชดำเนินไปถึงและชายผู้นุ่งกางเกงขาสั้นที่ได้มีโอกาสเข้ากราบบังคมทูลชายผู้นั้นคือนายพร้อมจินนาบุตรราษฎรชาวนราธิวาสวัย47ปีในขณะนั้นนายพร้อมได้เคยเล่าว่าที่ชาวบ้านเจาะปากงกำลังทำนาทำสวนในที่ดินของตนก็ได้ยินเสียงรถยนต์ของตำรวจหลวงนำขบวนเสด็จผ่านมาโดยไม่ได้มีหมายกำหนดการแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าชาวบ้านในที่แห่งนั้นจึงรีบวิ่งออกมาเฝ้ารับเสด็จในชุดทำนาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตรเห็นลุงพร้อมจึงทรงรับสั่งให้รถยนต์พระที่นั่งหยุดแล้วตรัสถามว่าที่นี่ที่ไหนลุงพร้อมได้ตอบกลับไปว่าหมู่บ้านเจาะบากงพระองค์ตัดต่อไปว่าหมู่บ้านดังกล่าวไม่ได้มีในแผนที่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ตรัสถามถึงสภาพความเป็นอยู่ในพื้นที่ลุงพร้อมจึงกราบบังคมทูลขอให้มีการขุดคลองเชื่อมต่อคลองเจาะบากงเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้แหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรเพื่อที่จะทราบรายละเอียดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเสด็จลงจากรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินบนสะพานไม้กับลุงพร้อมเพื่อทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บริเวณดังกล่าวปัจจุบันสะพานไม้ในอดีตถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงเป็นสะพานคอนกรีตจนเมื่อปี2557ภาคส่วนและประสบนิกรในพื้นที่ได้ร่วมใจกันสร้างสะพานไม้ที่มีลักษณะเดียวกันบนสถานที่เดิมลุงพร้อมได้เสียชีวิตเมื่อวันที่8มิถุนายนในปีเดียวกันเหลือไว้แต่คำบอกเล่าและภาพพระราชกรณียกิจที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยแม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล